สวัสดีจ้าทุกคนค่ะทักทายจากพัทยานะคะวันนี้พาเดินกินลมชมวิวชายหาดพัทยาจากพัทยาเหนือกันนะคะชมกันไปเลยจ้าแดดได้ใจมากเลยค่ะแดดตอนนี้ใกล้จะถึง36องศาแล้วค่ะทุกคนค่ะช่วงนี้โตโต้กับพ่อใหญ่ก็ยังอยู่พัทยาอีก 2-3 วันนะคะวันไหนก็บ่นแต่เรื่องร้อนเรื่องแดดแกยิ่งบอกโตโต้อยู่ว่าถ้าเธอกลับไปฮอลแลนด์เธออย่าบ่นว่าหนาวก็แล้วกันว่าซ่านค่ะโซนทางนี้ชายหาดพัทยาเหนือนะคะพวกเตียงพวกนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็ถือว่าไม่แออัดไม่แน่นมากเท่าไหร่ค่ะส่วนทางพัทยากลางลงไปหาพัทยาใต้ละค่ะโซนนู้นนักท่องเที่ยวเยอะนะคะเดินตากแดดชายหาดพัทยาจ้าพัทยาวันนี้จ้าโซนทางนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่นะคะสำหรับฟุตบาทสำหรับคนเดินนักท่องเที่ยวเดินบนชายหาดสลับกับต้นตาลต้นปลาล์มไปนะคะไปหาต้นมะพร้าวด้วยนะคะถือว่าเดินสะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครคิดถึงบ้านก็เที่ยวกับโตโต้ก่อนแล้วกันนะคะขนาดเดือนกุมภายังร้อนขนาดนี้มีนาเมษาจะขนาดไหนคะสงกรานต์ไปนะคะโตโต้ก็ยอมเลยล่ะค่ะทุกคนขาเอาหนาวก็ว่าหนาวร้อนก็ว่าร้อนนะคะอีกไม่นานก็กลับไปหนาวจ้าทุกคนขาเก็บความสุขที่ได้มาเที่ยวบ้านเราก่อนนะคะ